เราจะไปซักผ้ากันนะจ๊ะตอนเช้าเลย8 โมงบายร้อนเลยอันนี้เป็นชั้นล่างของตึกนะคะเราบุ๊กเวลาไว้ตอน8 โมงเช้าตอนนี้แต่ชอบแขวนคอไว้นะทุกคนต้องขยับไปใกล้ๆไปเลยนะคะจริงๆอ่ะใช้แค่เครื่องเขาเรียกอะไรนะจริงๆชอบไม่ได้ใส่ตัวนี้แล้วค่ะไม่ได้ใช้ตัวนี้ประจำแล้วค่ะเฉพาะเสื้อผ้าที่แบบว่าสกปรกจริงอย่างถุงเท้าหรือว่าเสื้อผ้าแฟดอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้มันจะมีช่อง2 ช่องนะคะอันนี้ช่องใส่น้ำยาซักผ้าจืบวันนี้มีเสื้อผ้าสกปรกเลยนะคะก็เลยต้องใส่เยอะๆหน่อยอันนี้เป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มที่เป็นรูปดอกไม้แบบนี้ค่ะแค่นี้ทำไมช่อถึงไม่ซักผ้าบนห้องซักได้ค่ะบนห้องแต่ว่าบนห้องของช่อน่ะมันเป็นเครื่องเล็กเขารับน้ำหนักได้แค่ 5-6 กิโลอย่างเสื้อตัวเนี้ยเนี่ยค่ะหนาๆแบบเนี้ยเวลาเขาดูน้ำไปเนี่ยชอบคิดว่าเขาน่าจะหนักประมาณ4 กิโลไปแล้วนะคะคือมันเป็นไหมพรมอะเนาะเวลาดูน้ำไปแล้วอะมันก็จะดูดเอาน้ำหนักมันก็จะแบบหนักไปด้วยค่ะกลัวเครื่องที่บ้านพังส่วนมากเครื่องที่บ้านชอบจะใช้ซักของช่อนะคะเสื้อในกางเกงในอะไรแบบนี้ส่วนเสื้อผ้าแบบนี้ช่อจะเอามาซักข้างล่างตึกเนี่ยค่ะปี๊ดใส่ไปเลยย่าเสร็จแล้วเหลือตัวหนึ่งตัวนี้เขาจะมีกฎให้40กับ60นะคะทุกคนจริงๆแล้วอ่ะปกติเลยนะตอนที่แฟนไม่มาบอกครั้งแรกอ่ะช่อจะกด60ค่ะแฟนก็บอกว่าเฮ้ยมันนอร์มอลก็คือปกตินะ40เพราะว่าเสื้อผ้าพวกเกงยีนอะไรแบบนี้ค่ะมันเขาจะมีให้บอกช่อก็เลยได้มาดูตรงนี้ค่ะทุกคนเห็นไหมมันมี40ตรงนี้ก็คือเขาเรียกอะไรนะปั่นได้ที่40ค่ะไม่ต้องถึง60ก็ได้60นี่คือเสื้อผ้าที่กระสกกระปกมากพวกเกงยีนแบบนี้แล้วก็เสื้อผ้าแบบนี้ใช้แค่40พอนะคะพอเรากด40แล้วใช่ไหมคะเวลามันก็จะขึ้นมาเราต้องรออีก41นาทีค่ะเพื่อที่ว่าเครื่องนี้จะปั่นเสร็จซักเสร็จนะคะอันนี้นะคะอาทิตย์นี้ชอบซักเสร็จแล้วเนาะต่อไปชอบจะเลือกอาทิตย์หน้านะคะอันนี้เห็นไหมหนูก็คือตอนนี้นะคะอาทิตย์นี้ชอบก็จะเลือกไปนะคะอาทิตย์หน้าช่อก็จะเลือกวันพฤหัสตอนเช้าเหมือนเดิมก็คืออาทิตย์ต่ออาทิตย์นะคะชอบซักตอนเช้าเพราะว่ามันชอบเป็นช่อก็เรียกว่านะตื่นตามแฟนเร็วอะค่ะก็เลยเวลาว่างก็มาเลยแล้วกันเนี่ยค่ะมันก็จะขึ้นนัมเบอร์แบบนี้ซักเสร็จแล้วนะจ๊ะเข้าไปเลยเอาเข้าไปใกล้ๆนี่เลยค่ะตัวนี้ก่อนนะดึงออกมาดึงออกมาหมดแล้วนะจ๊ะแต่เพื่อความมั่นใจหมุนค่ะทุกคนเพราะว่าบางทีถุงเท้าหรือว่าเขาเรียกอะไรนะถุงเท้าบ็อกเซอร์ของแฟนหรือว่าของเราอะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่ตรงร่องมันจะติดอะค่ะมันจะไม่ออกมาเราต้องหมุนดูนะคะเพราะว่าทุกคนส่วนมากเลยเวลาชอบมาซักตอนเ
เที่ยงหรือว่าตอนเย็นอย่างเงี้ยจะชอบแบบว่ามันชอบติดอะของคนอื่นนะคะมันจะชอบติดอยู่มันไม่หลุดออกมาทุกคนคือเขาไม่ได้หมุนหาแบบนี้ไงคะป้ายเสร็จแล้วก็จะมาใส่เครื่องอบตัวนี้เครื่องอบก็จะเป็นแบบนี้นะจ๊ะชอบมากเลยเพราะว่าที่สวีเดนนะมันจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นลายเหรอคะเป็นลายแบบเนี้ยสีขาวสีดำๆแบบนี้ผ้าสีดำอ่ะมันจะเป็นลายสีขาวแบบนี้ค่ะทุกคนคือมันจะเอาออกให้หมดเลยนะเดี๋ยวท่อจะให้ดูนะทุกคนใส่เข้าไปในเครื่องอบแล้วนะจ๊ะปิดตู้แล้วก็ตัวนี้จะเป็นโนนมอร์นะคะท่อจะไม่เอาท่อจะเลือกเบลยาชีสก็จะเป็นตัวนี้นะคะก็คือเราสามารถเลือกเวลาได้ค่ะเราก็คลิกเข้าไปเราใช้เวลาในการปั่นให้มันแห้งนะคะ45นาทีเพราะว่าถ้าเกิดปั่นนานกว่านี้มันจะทำให้เสื้อผ้าหดนะคะจริงๆอ่ะถ้าจะเอาไปตากข้างบนอ่ะใช้ค่ะตัวเนี้ยแค่10นาทีพอค่ะแต่ว่าชอบจะทำให้ดูว่าเวลาหมุนเอาเวลานั้นอ่ะเราสามารถเลือกได้เลยเงี้ยลดลงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี้ยเข้ามาแล้วถามช่อว่าเธอจะมีปั่นผ้าอีกไหมช่อบอกว่าไม่มีแล้วหมดแล้วเขาอันนี้เป็นนิสัยที่ไม่น่ารักนะคะเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเหลือเวลาอีก2ชั่วโมงฉันขอปั่นจากเธอได้ไหมอันนี้นิสัยไม่น่ารักค่ะช่อบอกว่าไม่ได้ค่ะคือเขาเป็นคนสเวนแท้ๆแต่เขายังมารัดคิวแบบนี้ช่อคิดว่ามันไม่โอเคมันไม่น่ารักค่ะช่อเลยบอกว่าไม่ได้ช่อไม่ให้นะคะเพราะว่าช่อเหลือเวลาอีก2ชั่วโมงก็จริงแต่ว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรนะถ้าเกิดว่าเขาทำไม่สะอาดเขาทำสกปรกเนี้ยมันเป็นเบอร์ของช่ออย่างเงี้ยเขาสามารถมาคอมเพลนห้องช่อได้ค่ะช่อก็เลยไม่ให้เขาไปนะคะอย่างนี้ไม่ดีค่ะเป็นนิสัยที่ไม่น่ารักค่ะวีเสร็จแล้วเห็นไหมคะความที่แบบว่าเป็นยักษ์ใหญ่ในเนี้ยจะเป็นสิ่งแบบสกปรกอะที่มันออกมาค่ะเขาเรียกอะไรนะทุกคนเห็นไหมมันเป็นเส้นผมเส้นคือใยเสื้อผ้าค่ะทุกคนชอบมากเลยนะเพราะว่าบนห้องมันไม่มีค่ะบนห้องมันเป็นเครื่องเล็กอะเนาะมันก็จะปั่นอย่างเดียวปั่นทำความสะอาดแล้วก็ปั่นแห้งอย่างเดียวแต่ว่าข้างล่างเนี้ยมันจะเป็นตัวดูดตัวนี้ออกมาค่ะเสื้อผ้าของเรามันก็จะไม่มีเขาเรียกอะไรนะเนี่ยอย่างสีดำอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะไม่มีเอ้ยตกเข้าไปอีกแบบเนี้ยค่ะเห็นไหมคือมันอาจจะออกไม่หมดแต่มันก็ออกอะค่ะดีกว่ามันแบบว่าเวลาเราใส่ไปอะชอบสังเกตเห็นนะบางคนอะเวลาใส่เสื้อสีดำออกไปเที่ยวข้างนอกเงี้ยเขาจะมีลายไรสีขาวๆแบบเนี้ยเกาะอยู่อันนี้ก็ปั่นออกมาแบบนี้แล้วนะคะเป็นพึกเลยนี่เราก็เอาตัวนี้มาทำความสะอาดนะคะลากออกไปปื้ดแบบนี้เลยจ้าอันนี้ต้องเก็บนะจ๊ะเพราะว่าเขามีป้ายมาคะนี่เก็บที่นี่จ้านี่นะคะทุกครั้งที่มาซักผ้านะชอบอ่านมากเลยนะคำนี้ตอนแรกอ่ะมันเป็นกระดาษA4 แล้วเขาก็เขียนเป็นปากกาเขียนไว้นะคะว่าดินมาไม้ยอบาอินตาฮารพลอกกาบดกระทงแงออกเฟรสโกดอัฟเตอร์เอียก็คือถ้าเป็นบ้านเราก็แม่ไม่ได้ทำงานที่นี่นะเวลาทำอะไรเสร็จแล้วอ่ะก็เก็บขวดเก็บอะไรกลับไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้ามันแล้วแต่ว่าเราจะอ่านให้มันตลกหรือว่าเราจะอ่านให้มันแบบซีเรียสนะคะแต่เขาก็บอกว่าแม่ของคุณไม่ได้ทำงานที่นี่ถ้าเกิดว่าซักเสร็จแล้วอ่ะช่วยเอากล่องหรือว่าอะไรก็แล้วแต่น่ะกลับไปด้วยหลังจากที่คุณซักอะค่ะถ้าเป็นภาษาอีสานก็มันก็จะอีกอันหนึ่งอะมันก็จะน่ารักอีกอันหนึ่งอะค่ะตลกมากเวลาช่อเห็นก่อนหน้านั้นที่เขาเอาปากกามาเขียนนะคะเขาก็จะมีคนมาเขียนต่อว่าดินมาไม้ยอบไปอินทหารออกโซแม่คุณก็ไม่ได้ทำงานที่นี่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีข้อความโตไปโตมาค่ะสรุปแล้วเขาก็ปริ้นแบบนี้แล้วก็มาแปะค่ะมันก็ไม่มีคนมาเขียนต่อคือมันเป็นอะไรที่แบบว่า
คนเราต้องเข้าใจอะเนาะเออหลายพ่อพันแม่มาเจอกันนะคะค่ะของช่อก็ซักเสื้อผ้าเสร็จแล้วนะคะสิ่งที่ช่อจะต้องทำหลังที่เราซักเสื้อผ้าเสร็จแล้วนะคะก็คือเปิดประตูทิ้งไว้ทั้งสองอันเลยทั้งตัวอบแล้วก็ตัวซักที่สำคัญสุดนะคะสวิตช์ค่ะเอาลงด้วยนี่คนอื่นเขาอาจจะไม่ทำอ่ะแต่ว่าช่อคิดว่ามันทำมันก็โอเคนะนี่ค่ะเอาสวิตช์ลงทุกอันที่ว่าเปิดไว้อะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนที่เขามาต่อจากเราอะมันจะได้ไม่ร้อนหรือว่าไม่อาบอะค่ะเพราะว่าเวลาเราปัดเนาะมันก็จะมีน้ำออกช่อคิดว่ามันโอเคค่ะไปแล้วค่ะไปตากผ้าต่อ